ส่วนทีมข่าวการเมืองท็อปนิวนะทีมข่าวการเมืองท็อปนิวเพื่อไทยหนีตายดันพจมานแผนอุ้งอิงคือไปสืบเสาะข่าวมาว่าไอ้ที่มาข่าวนี้มันมาอย่างไงไงเพราะสะพัดมากในโลกออนไลน์นะฮะทีมข่าวการเมืองบอกว่าหลังกระแสลูกสาวคนสุดท้องคะแนนนิยมตกเหตุไร้ประสบการณ์ไม่เคยผ่านงานบริหารไม่เคยจับธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เคยเป็น CEO คือเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นนะแต่บริหารเองเนี่ยไม่ปรากฏผลงานน้ำซ้ำเจอโทนี่ออกมาส่งสัญญาณกลับบ้านนะแบบไม่ต้องพึ่งกฎหมายไม่พึ่งบริการเพื่อไทยคนก็เลยผวาว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโทนี่จะกลับมาแล้วก็จุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่เกรียงเจ้าเก่าเสนอผ่าทางตันดึงตัวแม่คุณหญิงอ้อเป็นแคนดิเดตนายกสยบทุกความเคลื่อนไหวปั๊มคะแนนนิยมก่อนเลือกตั้งนะนี่อันนี้คือที่มาที่ไปของกระแสข่าวการเมืองในช่วงหลังนี้นะผลโพคะแนนอุ้งอิงนำอยู่แต่เปอร์เซ็นต์ลดลงแล้วก็ถูกบิ๊กตู่ถูกเสียหนูไล่จี้ตามมาติดๆนะแล้วตอนนี้ก็จี้คอหอยเรียบร้อยแพทองทานคะแนนตกกระแสเพื่อไทยไม่พุ่งอย่างที่ควรจะเป็นจึงมีความพยายามจะผ่าทางตันฮะการปราศัยเมื่อ17กุมภาพันธ์นะที่เดชอุดมอุดรธานีมีแกนนำเพื่อไทยสายอีสานบอกว่าปีที่แล้วคุยกับคุณหญิงพจมานแม่ของแพทองทานถึงบ้านเพื่อไปชวนคุณหญิงมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแต่ช่วงนั้นท่านปฏิเสธจึงเรียนกับท่านตรงๆว่าไม่มีใครมีความรู้ความสามารถที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกในยุคนี้ได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยรวมบุคลากรจากหลายสาขามาให้การยอมรับอดีตนายกทักษิณนะวันนี้เพื่อไทยโชคดีมีนางสาวแพทองทานตัดสินใจลงเป็นว่าที่แคนดิเดตที่ผ่านมาเราเป็นพลังประชาชนมาจนเป็นเพื่อไทยเลยเอาคนที่ไม่เคยเอาคนที่ไม่ใช่ตระกูลชินวัตรมาอยู่แต่ไม่สามารถตุ้มโฮมเราได้นะนี่เดชอุดมที่อุบลนะคะเดชอุดมที่อุบลคุณเกรียงนะคุณเกรียงซึ่งเป็นแกนนำเพื่อไทยสายอีสานเกรียงกันตินันค่ะนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยแนะนำไปแล้วให้เอาคุณหญิงพจมานมานะแต่โทนี่บอกว่าไม่เหมาะคุณหญิงไม่ชอบออกหน้านะทีนี้ช่วงนี้กระแสข่าวตีกลับมาอีกนะหลังจากที่คุณเศรษฐาประกาศเปิดตัวอยู่พรรคเพื่อไทยแต่เรื่องแคนดิเดตนายกเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีกระแสข่าวสอเสือตัวใหญ่นะฮะมีการระบุชื่อคุณสุรเกียรติซึ่งผมก็ไปสืบเสาะข่าวมาแล้วเป็นไปได้น้อยมากนะแล้วจนกระทั่งเวลาขึ้นเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเวลาหาเสียงต่างจังหวัดแทนที่จะไปเน้นจุดแข็งของอุ้งอิงมีอะไรยังไงกับพูดแต่หาเสียงให้คุณทักษิณน่ะย้อนไปนู่นเลยย้อนกลับไปโดนทุกเวทีนะพ่อใหญ่ทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเอาความรู้เอาประสบการณ์กลับมาตกลงก็คือสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในภาวะผู้นําในความรู้ความสามารถของอุ้งอิงไงก็ยอมรับไกลๆไงมันจึงยิ่งตอกย้ําว่าเอ๊ะหรือสุดท้ายแล้วจะต้องดันเอาคุณหญิงพจมานเนี่ยออกมานะกลายเป็นกระแสข่าวนะนี่เพื่อไทยหนีตายดันพจมานแทนอุ้งอิงนะคือคุณหญิงพจมานเนี่ยไม่เคยอยู่หน้าม่านการเมืองมาก่อนนะตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกคุณหญิงพจมานเนี่ยก็จะดูแลเรื่องผลประโยชน์ครอบครัวเรื่องธุรกิจนะบริหารจัดการในครอบครัวหลายๆเรื่องนะแล้วก็มาเกี่ยวพันกับเรื่องคดีทุจริตประพฤติมิชอบที่เจ้าหน้าที่รัฐก็คือนายทักษิณเป็นนายกแล้วหน่วยงานรัฐที่นายทักษิณดูแลกำกับขายที่ดินประมูลขายที่ดินรัชดาที่ดินแล้วคุณหญิงพจมานซึ่งเป็นคู่สมรสของนายทักษิณเนี่ยมาซื้อผิดกฎหมายปปช.ผลประโยชน์ขัดกันนะศาลพิพากษาศาลฎีกาตัดสินจำคุกนายทักษิณนะแต่ว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยรอดเห็นไหมนั่นคือครั้งแรกที่คุณหญิงพจมานเนี่ยตกเป็นจำเลยในคดีร่วมกับคุณทักษิณแล้วคุณหญิงก็ไม่ได้ออกหน้าม่านเลยนะแล้วก็ที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยที่ดินรัชดาเนี่ยตอนหลังศาลตัดสินแล้วก็ต้องเพิกถอนธุรกรรมนั้นไปเอามาขายใหม่ได้ราคาดีกว่าขายให้คุณหญิงพจมานเนี่ยเกือบพันล้านนะเป็นพันล้านเลยนะนะที่เขามาขายใหม่นะตอนนั้นนะอันนั้นคือเท้าความย้อนกลับไปเก็บข้อมูลแล้วนอกจากนี้ถ้าอยากรู้ว่าพรรคไทยรักไทยนะบริหารจัดการยังไงในยุคที่ผ่านมาแล้วมีคุณหญิงบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเนี่ย
ไปอ่านในรู้ทันทักษิณเล่ม4คุณสนอเทียนทองเขียนเอาไว้ชัดเจนว่ามีกระบวนการยังไงมีใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงใครจะทำโครงการมาต้องบวกกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปยังไงแล้วต้องไปรายงานใครแล้วเงินไปที่ไหนยังไงป๋าหนอยังอยู่เพื่อไทยอยู่เลยทุกวันนี้เคยพูดเอาไว้หนังสือรู้ทันทักษิณ4นะส่วนคดีของคุณหญิงพจมานที่เคยมีนะถ้าย้อนกลับไปสั้นๆคุณหญิงรอดหมดเลยนะกรณีคดีเลี่ยงภาษีหุ้นชินรอดเพราะว่าอัยการไม่ฎีกา31กรกฎาคม51ศาลชั้นต้นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคุณหญิงพจมานนะ24สิงหาคม54ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทีนี้ที่อัยการไม่ยื่นฎีกาเห็นไหมฮะคุณหญิงพจมานก็รอดนะส่วนคุณโอ๊คพานทองแท้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนรอดคดีฟอกเงินกรุงไทยเพราะอัยการไม่อุทธรณ์คุณหญิงพจมานรอดเพราะอัยการไม่ฎีกาโอ๊คพานทองแท้รอดเพราะอัยการไม่อุทธรณ์คดีฟอกเงินกรุงไทยนะนี่คือคุณหญิงพจมานชินวัตรไงคือบารมีเยอะนะแล้วรู้จักคนเยอะนะแล้วก็อุ๊งอิงในช่วงที่มีเรื่องเหล่านี้อุ๊งอิงอายุ22ปีนะฮะที่เคยไปเบ้ปากในศาลนะตอนโน้นนะอายุ22ปีคนเดิมคนเดียวกับปัจจุบันนะนะแล้วบรรดาลิ้วล้อบริวารก่อนหน้านี้นะคนที่อยู่ในองคาพยพนะในยุคพรรคไทยรักไทยเรืองอำนาจในยุคพรรคเพื่อไทยเนี่ยนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่ต้องคดีทุจริตและถูกศาลตัดสินนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะฮะคุณสุรพงษ์คุก2ปีกรณีพาสปอร์ตทักษิณยงยุทธวิชัยดิษฐ์คุก2ปีธรณีสงเอาพายคุณเบญจาหลุยเจริญสัมภากรคุก3ปีนะคดีกรณีภาษีลูกทักษิณนะแล้วก็สุธรรมมลิลาผอ.องค์การโทรศัพท์คุก6ปีถูกสั่งให้ชดใช้ 40,000 กว่าล้านแก้สัมปทานเอื้อ AAS อ่ะทั้งหมดเนี้ยโกงประพฤติมิชอบแล้วใครได้ประโยชน์อ่ะใครได้ประโยชน์นะเหยียบหิมะไร้ร่องรอยอ่ะอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาไงเห็นไหมฮะแล้วที่เปลวสีเงินฟันธงเลยเนี่ยนะเป็นไปได้ยากมากไม่มีทางนะแลนสไลด์เป็นแลนสไลด์แลนสไลด์เป็นแลนสไลด์นะแล้วก็ที่จะเอาระดับนางพญาออกมาหน้าม่านเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะ